สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สารบุญเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของพุทธประวัติตอนที่16นะฮะส่วนเพลย์ลิสต์ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวไว้จะวางลิงก์ไว้ที่ปักหมุดกันละกันนะครับหลังจากพระพุทธเจ้าได้ปักหลักพรหมจรรย์ที่วัดเวลุวันในกรุงราชคฤห์แล้วในขณะเดียวกันพระโกฏัญญะก็ได้เดินทางไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ให้ปุณณะบุตรของนางมันตานีหลานของท่านบวชกับท่านเพราะเห็นแววว่าปุณณะจะได้เป็นอรหันต์ผู้เลิศทางธรรมมากกระถึกในภายภาคหน้าว่าแล้วจึงไปบ้านผามชื่อว่าโทนวัตถุหลังจากที่ท่านบวชให้หลานชายแล้วจึงได้ไปเข้าเฝ้าพระศาสดาเพื่อทูลลาไปอยู่ในป่าหิมพานต์ที่สะมันทากีนีในป่าฉัตรทันที่เต็มไปด้วยช้างตระกูลฉัตรทันคอยอุปถากแบบสงบวิเวกเนื่องจากว่าท่านเนี่ยไม่ชอบความคลุกคลีในหมู่คณะต่อมาพระปุณณะมันตานีบุตรได้มาเป็นเพียรอยู่ณกรุงกบิลพัสดุ์จนบรรลุอรหันต์หลังจากนั้นได้มีกุลบุตร500คนมาขอออกบวชและบรรลุอรหันต์ทุกรูปอีกด้วยหลังจากนั้นพวกท่านจึงขอไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระปุณณะจึงให้ลูกศิษย์ไปก่อนส่วนท่านเนี่ยจะตามไปทีหลังนะฮะในเวลาต่อมาตาปุสะและพัลลิกะพ่อค้าสองพี่น้องที่เคยขอพระเกศาจากพระพุทธเจ้าได้ตามมาเข้าเฝ้าพระองค์ที่กรุงราชคฤห์พระองค์จึงได้แสดงธรรมจนทั้งสองเนี่ยบรรลุโสดาบันในที่นั้นพระศาสดาจึงยกให้ทั้งสองเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะก่อนผู้อื่นจากนั้นพัทลิกะก็ได้ขอบวชและบำเพ็ญภาวนาจนบรรลุอรหันต์พร้อมอภิญญา6ในเวลาต่อมาครับต่อมามีมานพหนุ่ม2คนมีนามว่าอุปติสาและโกริตะอยู่ในสำนักของสัญชัยปริภาชกทั้ง2เนี่ยก็เป็นสายรักซึ่งกันและกันนะฮะโดยได้ทำสัญญาว่าใครหาทางหลุดพ้นเจอก่อนเนี่ยก็ให้มาแจ้งข่าวกันด้วยเช้าวันหนึ่งอุปติสาก็ได้เห็นพระอัสสชิหนึ่งในปัญจวัคคีย์กำลังบิณฑบาตอยู่ในหมู่บ้านท่านได้เห็นพระอัสสชิเดินด้วยอาการสงบเสงี่ยมน่าเลื่อมใสเป็นอันมากอุปติสาจึงรอให้พระอัสสชิเสร็จธุระก่อนแล้วจึงเข้าไปซักถามว่าอินทรีย์ของท่านดูผ่องใสผิวพรรณดูบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งนักท่านบวชในสำนักของผู้ใดใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมะของใครบอกข้าได้ไหมพระอัสสชิจึงตอบว่าพระมหาสมณะสักยะบุตรผู้ออกบวชจากสักยะตระกูลพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเราโกริตะจึงซักถามว่าถ้าเช่นนั้นโปรดแสดงธรรมให้กับข้าได้หรือไม่พระอัสสชิจึงถ่อมตัวว่าเราเองก็บวชได้ไม่นานไม่สามารถแสดงธรรมโดยละเอียดได้อุปติสาจึงขอร้องว่าจะน้อยหรือมากก็ได้นิมนต์ท่านกล่าวเนื้อความโดยย่อให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระอัสสชิจึงแสดงเนื้อธรรมโดยย่อว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับไปแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสัมมณะทรงสั่งสอนเป็นปกติอย่างนี้เพียงประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยอุปติสาก็บรรลุโสดาบันในที่นั้นโดยได้รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับเป็นธรรมดาจากนั้นอุปติสาจึงรำพึงว่าธรรมะอันไร้ความโศกนี้พวกเรายังไม่เคยพบมาก่อนนับหลายหมื่นกับบัดนี้เราได้พบแล้วท่านจึงได้กลับไปหาสหายโกริตะตามสัญญาฝ่ายโกริตะเห็นสหายมีผิวพรรณผ่องใสจึงซักถามว่าอุปติสะท่านไปทำอะไรมาท่านได้บรรลุธรรมแล้วหรืออุปติสะจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดและกล่าวถ้อยคำของพระอัสสชิโกริตะจึงบรรลุโสดาบันบุคคลเช่นกันนะฮะทั้งสองจึงไปชักชวนสหายทั้ง250คนเพื่อไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพวกเขาจึงตกลงตามมาด้วยจากนั้นทั้งสองจึงคิดจะไปชักชวนสัญชัยปริภาชกอาจารย์ในสำนักของตนมาด้วยกันบ้างอาจารย์สัญชัยจึงรังลูกศิษย์ทั้งสองเอาไว้และชักชวนให้บริหารสำนักร่วมกันถึง3ครั้งแต่ว่าทั้งสองยืนยันจะไปให้ได้และกล่าวชักชวนอาจารย์สัญชัยว่าท่านอาจารย์ตอนนี้ใครๆก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากันทั้งนั้นไปกับพวกเราเถอะครับสัญชัยก็เลยย้อนถามว่าไหนพวกเจ้าลองตอบข้ามาสิในโลกนี้มีคนโง่หรือว่าคนฉลาดมากกว่ากันทั้งสองก็เลยตอบว่าคนโง่มีมากคนฉลาดมีน้อยสิท่านอาจารย์สัญชัยก็เลยตอบว่าถ้าอย่างนั้นคนฉลาดจงไปหาพระสัมมาโคดมเถอะส่วนคนโง่จงมาหาเราเราจะขอรอคนโง่อยู่ที่นี่แหละอุปติสาและโกริตะจึงพาสหายทั้ง250คนไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเวรุวันเมื่อพระศาสดาเห็นทั้งสองเดินมาแต่ไกลเนี่ยจึงได้บอกกับภิกษุทั้งหลายว่าอุปติสาและโกริตะที่กำลังจะมานี้จะได้เป็นอัครสาวกในภายภาคหน้าแน่นอนหลังจากนั้นอุปติสะและโกริตะพร้อมสหายทั้ง250คนจึงขอบวชเป็นภิกษุในที่นั้นเมื่อได้ฟังธรรมเนี่ยสหายทั้ง250คนก็บรรลุอรหันต์เหลือแต่เพียงอุปติสะและโกริตะเท่านั้นพระศาสดาจึงประทานนามอุปติสาว่าสารีบุตรเนื่องจากเป็นบุตรของนางสารีส่วนโกริตะเป็นบุตรของนางโมคคลีพราหมณีจึงได้ชื่อว่าพระโมคคลนะจากนั้นพระสารีบุตรได้ไปอยู่วิหารเดียวกับพระอัสสชิเนื่องจากว่าท่านเนี่ยนับถือพระอัสสชิในฐานะอาจารย์คนสำคัญนั่นเองครับท
ท่านจึงหันหน้าไปในทางทิศที่พระอัสสชิอยู่และไหว้นมัสการคล้ายกับพราหมณ์ที่กำลังไหว้ทิศภิกษุทั้งหลายก็เลยซุบซิบนินทาว่าพระสารีบุตรเป็นถึงอัครสาวกแต่ยังละทิฏฐิของพราหมณ์ไม่ได้อีกเหรอพระพุทธองค์ทราบได้ยานจึงตรัสว่าสารีบุตรไม่ได้น้อมทิศสารีบุตรแค่บูชาอาจารย์ที่ทำให้รู้ธรรมจึงได้นอบน้อมผู้นั้นเท่านั้นเองนับว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้มีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์และนอบน้อมถ่อมตนเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าจะเป็นอัครสาวกก็ตามครับต่อมาพระโมคคัลลานะได้หลีกเร้นไปบำเพ็ญเพียรที่กัลวามุตตคามในแคว้นมคธพอถึงวันที่7เนี่ยก็เกิดอาการง่วงเข้าแทรกขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ด้วยญาณจึงเสด็จไปบอกวิธีทำให้หายง่วง7วิธีให้แก่1พิจารณาธรรมที่ได้ศึกษามาได้เรียนมา2ถ้ายังไม่หายแล้วก็ให้สาธยายธรรมที่ได้ฟังแล้วเรียนมาแล้วโดยพิสดาร3ถ้ายังไม่หายแล้วก็ให้เอานิ้วย้อนหู2ข้างเอามือลูบตัว4ให้ลุกขึ้นยืนใช้น้ำล้างตาให้เหลียวดูทิศทั้งหลายเห็นดูดาว5ถ้ายังไม่หายแล้วก็ให้ใช้อโลกสินสัญญามีแสงสว่างเป็นอารมณ์ตั้งความสำคัญว่ากลางวันหรือว่ากลางคืนเนี่ยย่อมมีแสงสว่างเหมือนกัน6ถ้ายังไม่หายง่วงแล้วก็ให้อธิษฐานเดินจงกรมสำรวมอินทรีย์7ถ้ายังไม่หายแล้วก็ให้นอนท่าสายญาติคือตะแคงขวามีสติสัมปชัญญะในการนอนการหลับและการตื่นอยู่เสมอจากนั้นจึงทรงประทานโอวาทว่าให้ตั้งจิตอยู่ในความไม่ถือตัวไม่พูดถ้อยคำที่เป็นเหตุทุ่มเถียงกันไม่สรรเสริญการคุกคลีเป็นหมู่คณะทั้งกับคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตและแนะนำให้ใช้ธาตุกรรมฐานว่าด้วยการพิจารณาธาตุทั้ง6ก็คือดินน้ำไฟลมอากาศและวิญญาณท่านว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราล้วนแต่เป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นการพิจารณาแบบนี้เรียกว่าท่านมนสิการนั่นเองครับเมื่อพระโมคคัลลานะเอากรรมฐานนี้ไปปฏิบัติแล้วจึงได้บรรลุอรหันตผลพร้อมปฏิสัมภิทาญาณในวันที่7นับหลังจากอุปสมบทนั่นเองครับหลังจากนั้น8วันต่อมาตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะซึ่งพระสารีบุตรเนี่ยบวชมาได้15วันแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ประทับอยู่ที่ถ้ำสุกรขาตาในเขาคิจกูฏนะฮะในที่นั้นหลานของพระสารีบุตรนามว่าทีฆนขาซึ่งเป็นนักบวชปริภาชกในลัทธิอื่นเรียกว่าอัคคิเวสนะโดยพระสารีบุตรเนี่ยมีศักดิ์เป็นลุงของเขาโดยทีฆนขาเนี่ยมาหาพระสารีบุตรที่ถ้ำหลังจากที่พระสารีบุตรเนี่ยบวชมาได้15วันแล้วก็เห็นว่าลุงของตนเนี่ยกำลังถวายพัดให้กับพระพุทธเจ้าพอดีนะฮะด้วยความที่เกรงใจลุงเนี่ยทีฆนขาจึงยืนอยู่หน้าถ้ำและถามปัญหากับพระศาสดาในที่นั้นโดยได้กล่าวกับพระพุทธองค์ว่าข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าตัวข้าพเจ้าไม่เชื่อในสิ่งใดและไม่มีสิ่งใดควรแก่ข้าพเจ้าทั้งสิ้นโดยคำพูดนี้เนี่ยก็บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าคณขาเนี่ยเป็นกลุ่มวาทะขาสูนนั่นเองครับโดยเชื่อว่าการปฏิสนธิทั้งหลายเนี่ยไม่มีและไม่เชื่อในสิ่งใดเลยพระศาสดาจึงย้อนว่าถ้าเธอคิดว่าทุกสิ่งไม่ควรแก่ตนแล้วก็ถ้าเช่นนั้นเธอเองก็ต้องไม่พอใจในความเห็นของตัวเองด้วยเมื่อเจอย้อนตรรกะนี้ไปเนี่ยทีคณขาก็ถึงกับสตันเลยนะฮะจากนั้นจึงทรงตรัสต่อไปว่าดูก่อนอคิเวสนะในอดีตก็เคยมีพราหมณ์กลุ่มหนึ่งมีวาทะว่าไม่มีสิ่งใดที่ควรแก่เราไม่มีอะไรทำให้เราชอบใจได้เลยก็คือเป็นพวกที่ไม่ยึดติดอะไรเลยว่างั้นนะฮะส่วนสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งบอกว่าทุกอย่างเนี่ยควรแก่เราและชอบใจไปหมดทุกอย่างเลยจนเกิดเป็นกิเลสและเกิดความยึดมั่นถือมั่นจากนั้นเนี่ยพราหมณ์ทั้งสองลัทธิทั้งฝ่ายที่ไม่เอาอะไรเลยได้ทุ่มเถียงกันและกันจนทะเลาะวิวาทกันไม่จบสิ้นหากฝ่ายใดเลิกยึดถือความเห็นหนึ่งแล้วก็จะไปยึดถืออีกความเห็นหนึ่งและบอกว่าสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นเปล่าในทันทีไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งครับดังนั้นวินยูชนผู้มีปัญญาจึงควรพิจารณาได้ว่าการทุ่มเถียงการยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นควรสละออกไปเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นดูก่อนอคิเวสนะอันร่างกายนี้เป็นที่ประชุมของธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟอันมีพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดต้องคอยเลี้ยงดูได้ข้าวสุกบ้างขนมบ้างต้องมาคอยขัดสีเป็นนิดและสามารถแตกทำลายได้เป็นธรรมดาร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงมีคุณสมบัติเป็นทุกข์เป็นโรคได้ตลอดเวลาอุปมาเหมือนหัวฝีเป็นเหมือนลูกศรมีทั้งความลำบากเจ็บไข้ทรุดโทรมได้และเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนไม่สามารถบัญชาหรือว่าสั่งไม่ให้ป่วยได้เป็นของที่ไม่ใช่ของเราเมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เธอย่อมละความพอใจและความยึดมั่นถือมั่นในอำนาจของกายได้เมื่อสอนมาถึงตรงนี้เนี่ยทีฆนคะจึงเริ่มเอเจว่าพระพุทธองค์เนี่ยพูดความจริงทั้งนั้นนะฮะเมื่อทีฆนคะเริ่มเปิดใจฟังแล้วพระพุทธเจ้าจึงสอนต่อว่าในเรื่องของเวทนา3นะฮะโดยคำว่าเวทนาในที่นี้เนี่ยไม่ใช่น่าสงสารแบบที่คนไทยเอามาใช้ผิดนะฮะแต่คำว่าเวทนาในภาษาบาลีเนี่ยแปลว่าความรู้สึกการเสวยอารมณ์ซึ่งมี3แบบด้วยกันครับได้แก่1ความสุข2ความทุกข์และ3ความไม่สุขและไม่ทุกข์หรือเรียกว่าอทุกขมสุขก็คือเฉยๆนั่นเองครับโดยพระพุทธองค์สอนว่าเวทนาเนี่ยจะจับอารมณ์ได้เพียงอารมณ์เดียวเท่านั้นเมื่อไหร่ที่เวทนาจับความสุขก็จะไม่จับ2ตัวที่เหลือคือความทุกข์กับความเฉยถ้าจับความทุกข์
ทุกข์ก็จะไม่จับความสุขและความเฉยเช่นเดียวกันครับถ้าจับความเฉยเนี่ยก็จะไม่จับทั้งความสุขและความทุกข์โดยอารมณ์ของเวทนาสามทั้งความสุขความทุกข์และอทุกขมสุขเนี่ยล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่เกิดจากจิตปรุงแต่งขึ้นมามีความสิ้นไปเสื่อมไปและดับไปเป็นธรรมดาผู้ใดก็ตามได้พิจารณาถึงการเกิดดับและการเปลี่ยนอารมณ์ของเวทนาทั้ง3โดยรอบแล้วจิตของเขาย่อมคลายออกจากกิเลสและเกิดความหลุดพ้นและเกิดญาณอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นจากกิเลสแล้วไม่มีการเกิดอีกแล้วและผู้ที่หลุดพ้นไม่มีทั้งความพอใจและไม่พอใจแล้วย่อมไม่วิวาทและทุ่มเถียงกับใครอีกครับในที่นั้นเนี่ยพระสารีบุตรก็ได้ฟังธรรมะเกี่ยวกับเวทนา3ไปด้วยและได้เจริญเวทนานุปัสสนาไปด้วยเมื่อเห็นการเกิดดับของเวทนาทั้ง3โดยรอบแล้วจิตของท่านจึงได้หลุดพ้นจากกิเลสและบรรลุอรหันต์ในที่นั้นเองครับส่วนทีฆนคะได้ฟังจนจบเนี่ยจึงได้หายสงสัยและบรรลุธรรมชั้นโสดาบันในที่นั้นและสรรเสริญพระพุทธองค์ว่าภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักเหมือนไงของที่คว่ำบอกทางให้แก่คนลงทางชี้ทางสว่างในที่มืดโดยแท้ข้าพระองค์ขอเป็นอุบาสกรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะตลอดชีวิตของข้าพเจ้าสรุปแล้วเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยบรรลุธรรมด้วยเวทนานุปัสสนาคือดูอารมณ์ทั้ง3สุขทุกข์อทุกขมสุขนั่นเองครับเอาละครับเรื่องราวของการบรรลุธรรมของพระสารีบุตรในวันมาฆบูชาเนี่ยก็มีเท่านี้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถโดเนทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วย3สเต็ปง่ายๆนะครับเพียงกดปุ่มขอบคุณรูปหัวใจตรงนี้และเลือกจำนวนเงินพร้อมกรอกข้อมูลบัตรรองรับทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่า V-Card to Money ก็สามารถโดเนทเป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้เลยนะครับจะได้นำมาพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ต่อไปนะครับหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้อีโมจิในซูเปอร์แชทได้เหมือนกันนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อเห็นข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ